เอ๊ะใครได้เงินหมื่นไปแล้วบ้างเนี่ยคนที่ไม่ได้อยากได้ไหมมาแน่กลุ่มแรกที่ได้ไปเมื่อเดือนกันยายนเนี่ยก็ได้ตามที่คุณทักษิณพูดนะเที่ยวนี้คุณแจกให้กับคนที่คนรวยอ่ะคุณจะแจกหรือคุณไม่กลัวนักร้องทั้งหลายเข้าไปฟ้องร้องคุณเหรอฮะฮะเงินหมื่นได้แล้วเออเดี๋ยวมาอีกครับใครอายุเกิน60ถ้าอายุเกิน60นี่เห็นว่าเงินหมื่นจะมาแล้วนะเอ๊ะใครได้เงินหมื่นไปแล้วบ้างเนี่ยคนที่ไม่ได้อยากได้ไหมมาแน่นี่มาช้าดีกว่าไม่มาใช่ไหมอะไรที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมาจากไทยรักไทยพูดอะไรต้องทำแต่วันนี้มันทำยากกว่าเมื่อก่อนเพราะหนึ่งกลไกข้าราชการใหญ่โตเถอะทะจากการที่มีการปฏิวัติและออกกฎหมายเฮงซวยไว้เยอะแยะนี่กฎหมายบางฉบับเวลาเขาเขียนไปนะคนเขียนกฎหมายเอารูปผมตั้งไว้เลยมองเห็นหน้าผมเลยกูจะกันมันยังไงดีว่าไอ้หาเนี่ยการจนประเทศทับไปไหนไม่ได้เพราะมันมองเห็นแต่หน้าผมไม่รู้ว่าติดรูปผมกับรูปพ่อแม่มันอยู่ตรงไหนไม่รู้งั้นพี่น้องครับท่านเห็นทรัมป์เลือกตั้งชนะไหมที่อเมริกาได้ข่าวไหมนี่เขาเชิญคนที่เก่งๆเข้ามาช่วยเขาหมดเพราะเขาสามัคคีกันเพื่อเอาคนเก่งมาช่วยกันให้ประเทศเจริญแต่บ้านเรานี่มันไอ้พวกขี้ฉามันเยอะนี่มันอิจฉาอะไรก็ไม่รู้ทำให้การช่วยเหลือบ้านเมืองเนี่ยมันทำได้ยากหาว่าครอบงำนักร้องก็เยอะไม่รู้มันร้องอะไรนักหนาเฟสที่หนึ่งเนี่ยเราให้เป็นเงินเพราะว่ากลุ่มนั้นคือกลุ่มป่อบางนะฮะแล้วก็ทั้งคนที่มีปัญหาทางร่างกายนะฮะทีนี้เราก็มาดูว่าอันหนึ่งอะจำนวนไม่เยอะแต่ว่าก็น่าจะเป็นปัญหาที่ไม่ได้อยู่กลุ่มบางแต่ว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่น่าจะมีปัญหาสภาพคล่องดังนั้นเราจะคัดที่เรียกว่าเร่งด่วนก่อนนะอันนี้น่าจะมีจำนวนไม่มากนะส่วนหนึ่งก็ถ้าทำได้เราก็คิดว่าอันนี้น่าจะเอาเข้ามาคั่นก่อนครับมีเร็วที่สุดเมื่อไหร่ครับจะได้เมื่อไหร่ครับก็เดี๋ยวเราเอาแนวเข้าฮะหลักการเข้าไปมันวิธีทำมันไม่ยากครับครับแล้วอย่างนี้สิจะไม่ทับกับกลุ่มเปราะบางใช่ไหมครับคนสำหรับคนอายุ60 ปีขึ้นไปก็ต้องไม่ทับครับไม่ทราบนะครับก็คือต้องอยู่ในกลุ่มคนที่เราได้ลงไว้ครับคาดว่าใช้เงินงบประมาณเท่าไหร่ครับรอบนี้ก็คนไม่เยอะครับผมคิดว่าไม่กี่ล้านคนอย่างนี้แสดงว่าเป็นเฟส2เฟส3ใช่มั้ยใช่มั้ยครับใช่ครับเราใส่ตามความเหมาะสมจำเป็นและรูปแบบนะครับการแจกเงินหมื่นเฟส2ในช่วงเดือนมกราคมช่วงวันตรุษจีนนะครับสำหรับคนอายุ60ปีขึ้นไปจะได้หรือไม่อันนี้เป็นการแจกตามที่คุณทักษิณไปพูดเอาไว้ที่อุดรธานีคุณทักษิณบอกว่าคนอายุ60ปีอยากได้เงินหมื่นไหมอีกวันหนึ่งทั้งรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขานรับผลักดันเป็นนโยบายแจกเงินหมื่นเฟส2ให้สำหรับคนอายุ60ปีขึ้นไปประมาณ4ล้านคนใช้งบประมาณไปอีก 40,000 ล้านบาทและบอกว่าไม่ซ้ำซ้อนกับกลุ่มแรกที่ได้ไปเมื่อเดือนกันยายนกลุ่มแรกที่ได้ไปเมื่อเดือนกันยายนเนี่ยก็ได้ตามที่คุณทักษิณพูดนะฮะอันนั้นคุณทักษิณไปแสดงวิสัยทัศน์เมื่อเดือนสิงหาคมกับสื่อมวลชนเจ้าหนึ่งและคุณทักษิณเป็นคนแรกที่บอกว่าเงินดิจิทัลวอลเล็ตจะแจกเป็นเงินสด
แล้วรัฐบาลก็แจกเป็นเงินสดจริงๆตามที่คุณทักษิณพูดตอนนั้นได้ไป14,500,000 คนนะครับใช้เงินไป 145,000 ล้านบาทให้สำหรับกลุ่มเปราะบางทั้งคนแก่และคนพิการนะครับแต่คราวนี้คุณทักษิณไปพูดที่อุดรธานีทางรัฐบาลก็จะแจกตามที่คุณทักษิณพูดอีกแต่ไม่ใช้คำว่าเป็นเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะฮะใช้คำว่าเป็นเงินหมื่นส่วนเงินดิจิตอลวอลเล็ตที่จะแจกในต้นปีหน้ากลายเป็นเฟส3ไปแล้วก็รายละเอียดสำหรับคนที่จะได้เงินหมื่นเฟสนี้นะครับก็เงื่อนไขก็ดูไม่ค่อยเคร่งครัดเหมือนอย่างก้อนที่แจกไปเมื่อเดือนกันยายนกันยายนเนี่ยแจกให้สำหรับคนที่เป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็ต้องมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาทแต่เที่ยวนี้มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 840,000 บาทเที่ยวนั้นแจกให้สำหรับคนที่มีเงินในบัญชีเงินฝากไม่เกิน 100,000 บาทแต่เที่ยวนี้แจกให้สำหรับคนที่มีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาทเที่ยวที่แล้วนะฮะเมื่อเดือนกันยายนพนักงานราชการนะฮะเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐข้าราชการคนที่ได้รับบำเหน็จบำนาญหมดสิทธิ์แต่เที่ยวนี้ไม่มีเงื่อนไขกำหนดไว้คนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ้คุณแจกเงินหมื่นเที่ยวนี้เนี่ยคุณแจกให้กับคนที่มีอันจะกินนะคุณไม่ได้แจกให้กับกลุ่มเปราะบางคุณไม่ได้แจกให้คนยากจนเหมือนอย่างก้อนเมื่อเดือนกันยายนนะครับเกรงว่าจะผิดพรบ.วินัยการเงินการคลังไหมก็มีคนทักท้วงนะครับว่าสุ่มเสี่ยงที่จะผิดมาตรา6ของพรบ.วินัยการเงินการคลังว่ารัฐต้องดำเนินนโยบายการคลังการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายการก่อหนี้อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสมาตรา7รัฐจะกู้เงินจะลงทุนจะก่อหนี้ต้องพิจารณาความคุ้มค่ามาตรา9ครม.ต้องรักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดินอย่างเคร่งครัดต้องมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงความเสียหายความคุ้มค่าอย่างรอบคอบเที่ยวนี้คุณแจกให้กับคนที่คนรวยอ่ะคนที่มีเงินในบัญชีเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาทคนที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 840,000 บาทคุณจะแจกหรือคุณไม่กลัวนักร้องทั้งหลายเข้าไปฟ้องร้องคุณเหรอฮะหรือว่าไม่กลัวเพราะทักษิณพูดแล้วต้องทำตามที่คุณทักษิณพูดคุณคิดอย่างนั้นเหรอฮะคุณจะยอมเสี่ยงเหรอฮะน่ากลัวมากมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ